สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องข่าวดาราร้อนแรงพิดามาเปิดตัวเลขคนแห่อันฟอลโล่ไอจีชมพู่ลดฮวบดิ่งดงเหวก่อนหน้านี้สาวชมพู่เธอเจอชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ถล่มไอจีทั้งปมฉีกวัคซีนเข็ม2และปมบริจาคเงินซึ่งชาวเน็ตไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับการเชิญชวนให้บริจาคแบบนี้เพราะมองว่าเกี่ยวกับระบบการจัดการของรัฐบาลถ้ารัฐบาลดีก็จะไม่เกิดปัญหานี้และเรื่องปมการออกมาคอเอาท์ได้หลังจากเกิดประเด็นดราม่าต่างๆนานาเมื่อมาเช็คยอดผู้ติดตามใน IG ก็พบว่าถูกอันฟอลโล่ไปเกือบ 50,000 เลยล่ะค่ะ